้นต้องเตือนสติกันแรงๆฮะไม่งั้นบ้านเมืองพินาศผลพี่ผมไม่ได้ห่วงรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้ถูกล้มเลือกใหม่เราก็มาอีกท่านเชื่อผมเถอะแล้วเลือกกี่ทีก็ชนะแต่ประเทศเนี่ยมันจะยิ่งบอบช้ำบอบช้ำพรรคการเมืองพังเนี่ยเราเลือกขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าประเทศพังนี่เราเลือกประเทศใหม่ไม่ได้ฮะมันต้องอยู่กับซากปรักหักพังนี่แล้วไม่ได้สำนึกไม่ได้สำเนียกเวลาพวกเขาอธิบายคืออะไรครับคือที่เขาทำได้แม้ว่าเป็นคนส่วนน้อยที่เขาเสียงดังแม้ว่าเป็นเสียงข้างน้อยเขาอธิบายว่าเพราะเขาเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วทำไมไม่ไปเอารถเข็นรายการฝันที่เป็นจริงล่ะเดี๋ยวจะบอกไตรภพให้ทำไมฮะคุณอ้างความเป็นคนดีแล้วคุณจะย่ำยีหัวใจประชาชนได้ทั้งหมดหรือยังไงแล้วผมถามว่าไอ้ความดีความชั่วนี่ใครมันตัดสินบางคนเนี่ยเป็นคนดีชั่วชีวิตแต่เป็นคนชั่วตลอดประวัติศาสตร์บางคนเป็นคนดีของอำมาตย์แต่เป็นคนอุบาทของประชาชนคุณเป็นคนดีของใครอ่ะคุณเป็นคนดีของอำมาตย์หรือคุณเป็นคนอุบาทของประชาชนบอกมาพี่น้องที่เคารพครับผมยืนอยู่วันนี้สองวันแล้วที่ผมต้องสวมวิญญาณมาริโอบาโลเตลี่ผมเรียบร้อยอยู่หลายเดือนนะแต่ผมทนไม่ได้ที่คุณทำกันแบบนี้ที่คุณเลือกใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้ท้าทายนะแต่ทำให้ถูกต้องทำบ้านเมืองให้เดินไปตามกฎหมายเดินไปตามกติกาแต่ถ้าคิดว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้าคิดว่ารัฐบาลก็ต้องล้มเพื่อไทยก็ต้องยุบทำมาสิแล้วจะลองดูอะไรมันจะเกิดขึ้นลองดูถ้าจะพิสูจน์หัวใจวายคนนี้สู้ไม่สู้ก็ลองดูผมจะไม่ยอมให้ลูกหลานผมโตมาด้วยความอัปยศที่พวกคุณทำเอาไว้ผมจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยจารึกว่าคนอย่างพวกผมยอมคนอย่างพวกคุณเป็นไงก็เป็นกันพี่น้องที่เคารพครับผมไม่ได้มาบอกให้พี่น้องอารมณ์ดุเดือดเลือดพล่านผมไม่ได้มาพูดว่าเราต้องใช้ความรุนแรงในการต่อสู้สันติวิธีสติปัญญาต้องเอาชนะให้ได้แต่วันนี้ที่ผมพูดผมไม่ได้พูดกับพี่น้องผมพูดกับใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์นี้ทั้งหมดว่าให้มันเห็นหัวประชาชนบ้างถ้าไม่เห็นหัวประชาชนแล้วประชาชนจะเห็นหัวพวกคุณได้ยังไงต้องให้รัฐมนตรีมีอารมณ์พี่น้องที่เคารพครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการทำลายประเทศมันจะเป็นการทำให้บ้านเมืองนี้ซึ่งมีปัญหาวิกฤตต่อเนื่องยาวนานจะยิ่งแก้ยากขึ้นทุกวันทุกวันผมภาวนานะครับต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานคนเมืองต่อหน้าเสาชิงช้าต่อหน้าวัดวารามเ
เราต้องหันหน้าไปทางโน้นครับพอมีสิ่งที่เป็นมงคลเช่นวัดวาอารามเส้นเสาสินช้าส่วนข้างหลังนี่มีผู้ว่าคิดช้าเราก็เลยหันหลังให้ไม่น่าเลยผมไม่นึกว่าการมีเสาชิงช้าอยู่หน้าศาลาว่าการกทมจะมีผลกับวิธีคิดของผู้ว่าให้ช้าเหมือนเสาไปด้วยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรรักษาระดับมาตรฐานสร้างความงงให้กับชาวบ้านเท่าเทียมกันทุกเรื่องหน้าตาเนี่ยงงอยู่ตลอดเวลาถ้านายชวนนท์หน้าตาเหมือนปลาบู่ชนเขื่อนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็หน้าตาเหมือนปลาบู่มีปัญหาครับพี่น้องครับคนในศาลาว่าการกทมเนี่ยเขาบอกกันว่าเดี๋ยวนี้คนทำงานพรรคพวกสนิทกันเนี่ยเวลาพูดกันเวลาบอกกันเนี่ยการรับคำนี่มันแปลกๆนะฮะอย่างเช่นกินข้าวเที่ยงคนหนึ่งบอกเฮ้ยกูไปกินข้าวเที่ยงก่อนอีกคนบอกเอ้ยซื้อกล้วยแขกมาฝากด้วยอนุนรับคำว่าเออไอคนได้ยินทีแรกถามว่ามึงบอกว่าเออใช่ไหมมันบอกเออก็ต้องเอาซะหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวแข่งผู้ว่ากทม.จะให้เขาเลือกพรรคเพื่อไทยกันซะทีพี่น้องครับกลับมาถึงสถานการณ์ในขณะนี้ผมเรียนพี่น้องนะครับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยถ้าหากประชาชนยังคงหลับตารามือให้กับความอยุติธรรมให้กับความอัปยศที่คนบางคนได้สร้างขึ้นมันไปข้างหน้าไม่ได้แล้วถอยข้างหลังก็ไม่ได้เพราะข้างหลังมีแต่ซากปรักหักพังจาก6ปีที่ผ่านมาผมยืนยันอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้ท้าทายสถาบันศาลผมไม่ได้ท้าทายสถาบันตุลาการแต่ผมรับคนบางคนที่อยู่ในนั้นไม่ได้ว่าแต่พูดก็พูดเถอะครับศาลทั้งหลายท่านไม่คิดจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างเลยเหรอครับศาลที่เคารพผู้พิพากษาใหญ่น้อยครับท่านเห็นทำกันขนาดนี้เนี่ยท่านอยากจะพูดท่านอยากจะแสดงออกท่านอยากจะทำอะไรเพื่อช่วยบ้านช่วยเมืองเพื่อยืนอยู่ข้างประชาชนบ้างไหมครับหรือท่านไม่ทำอีกเพราะท่านเห็นว่าคนพวกนี้เป็นคนดีเขาเอากันแบบนี้จริงๆนะเขาถือว่าถ้าเป็นคนดีแล้วก็ต้องเชื่อถ้าเป็นคนดีต้องฟังดีชั่วใครมันแยกได้ใครมันตัดสินได้อย่างที่ผมบอกคนดีกับคนชั่วบางประเภทเมื่อสักครู่นี้บ้านเมืองเลยต้องมีหลักไงครับบ้านเมืองเลยต้องมีกติกาบอกว่าคุณดีคุณชั่วไม่รู้แต่คุณต้องอยู่ในกติกาเดียวกันนี่แล้วถ้าคนดีทำผิดกติกาคนดีก็ต้องรับผิดชอบคนชั่วทำผิดกติกาคนชั่วก็ต้องรับผิดชอบนี่คุณจะบอกว่าคนดีทำอะไรก็ได้ส่วนคนชั่วทำอะไรก็ผิดอั
ไอ้อย่างงี้ถามจริงๆว่าตกลงใครมันดีใครมันชั่วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเป็นสถานที่ให้พวกคุณกำจัดความชั่วแล้วสร้างสิ่งดีๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นธนาคารความเลวของใครบางคนนี่แต่ละเรื่องที่ทำเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมใครก็ไม่รู้เอาคลิปวิดีโอมาเปิดพูดกันเรื่องโกงข้อสอบให้เด็กแล้วเตี้ยมกันว่าเฮ้ยพวกเราอย่าไปรับไม่ได้เราต้องบอกว่าเป็นการตัดต่อตัดต่อตัดต่อขณะนั้นพี่น้องที่เคารพครับตอนที่เขาเอาคลิปมาเปิดเนี่ยผมไม่ได้อยู่ข้างนอกช่วยราชการอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตอนไปช่วยราชการปรากฏว่าอัตราผู้คุมเต็มครับว่างแต่อัตราผู้ต้องขังก็ต้องไปช่วยในอัตราผู้ต้องขังนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าเห็นข่าวเข้าเขาติดบอร์ดหนังสือพิมพ์ให้ไปยืนอ่านได้ผมเจ็บปวดหัวใจแล้วคนที่พูดโดนใจที่สุดเวลานั้นเห็นคำพูดนั้นอ่านในหนังสือพิมพ์หัวใจกระดอนออกนอกคุกชั่วคราวครับคนที่พูดคำที่โดนใจที่สุดในภาพคลิปวันนั้นชื่อจาตุรนฉายแสงพูดสั้นๆบอกว่าเหมือนโจรคุยกันไม่มีผิดเนี่ยครับทำเรื่องแบบนี้ไว้แล้วไม่รับผิดชอบอะไรนะครับเป็นคลิปจริงเป็นเสียงจริงเป็นตัวตุลาการจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนจาพนมก็ไม่เกี่ยวพวกมันทั้งนั้นแล้วไงอ่ะนั่นถ้าเป็นนายณัฐวุฒินั่นถ้าเป็นนายจตุพรป่านนี้ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดแต่พอเป็นศาลรัฐธรรมนูญบางคนเห็นผุดเกิดอยู่ทุกวันแล้วกำลังจะย่ำยีประชาชนพี่น้องครับคนถูกดำเนินคดีกลับกลายเป็นนายพสิทธิ์ศักดานรงค์ที่ถูกเชื่อว่าเอาคลิปมาเปิดส่วนเรื่องที่พูดกันในคลิปส่วนการโกงข้อสอบให้เด็กตัวเองได้เข้าทำงานส่วนอะไรต่างๆที่ทำเนี่ยเงียบหายไปกับสายลมคนดีเขาทำกันแบบนี้ครับพี่น้องครับแล้วเขาใช้เทคนิคนี้ตลอดท่านเห็นไหมฮะพอมีเรื่องจวนตัวเงียบไม่พูดหายไปสักพักหนึ่งรอให้เรื่องซาก็ออกมาโชว์ลีลากันใหม่พวกนี้เงียบไปนานนะครับตั้งแต่เจอเรื่องคลิปเข้าไปเนี่ยเพิ่งออกมาฉูดฉาดก็เรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละเขาใช้วิธีการนี้นะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นความจริงของบ้านเมืองเนี่ยประชาชนเขาลืมไม่ได้คุณจะให้ประชาชนกราบไหว้ได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเกินกว่าหัวใจคนปกติเขาจะอดทนพี่น้องครับถ้าเป็นคนอื่นคลิปออกโจงแจ้งชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยอย่างสถานเบาที่สุดต้องตัดสินใจลาออกเพื่อแสดงสปิริตถูกไหมครับแต่คนกลุ่มนี้นอกจากไม่ลาออกแล้วตัดสินใจลาเข้าคือไม่พูดอะไรเลยกลับไปซุกตัวเงียบอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำงานของตัวเองต่อไปพี่น้องครับย้อนหลังกลับไปเองการตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาอ่านคำวินิจฉัยตอนบ่ายทั้งที่ฟังการแถลงปิดคดีตอนเช้าแล้วคำวินิจฉัยอ่านเป็น 2-3 ชั่วโมงผมถามว่าเขาสรุปปิดคดีภาคเช้าแล้วมาอ่านหลังจากนั้นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอย่าว่าแต่ไปคิดเขียนคำพิพากษาเลยครับแค่พิมพ์ให้ทันเวลาก็ยากแล้ว